เออจริงๆมันก็ถูกขนาดแอนยังโดนเลยก็จริงก็จริงทำดีขนาดนั้นน่ะทำดีขนาดนั้นสวยขนาดนั้นเก่งขนาดนั้นน่ะเอ็นดูคิวพี่สู้ทำไมคิวพี่สู้มันทำไมลูกคิวพี่สู้มันทำไมคะเล่าประสบการณ์ในวงการบันเทิงหรออืมสู้นะเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างโชคดีนะคะถึงมันก็แบบว่า เราไม่ได้เป็นดาราที่แบบว่าโอ้โหมีชื่อเสียงมากมายแต่เราก็เป็นคนหนึ่งที่เวลาเราอยู่ช่องกับอยู่ค่ายเราก็จะมีงานตลอดนะผู้ใหญ่ก็รักผู้ใหญ่ก็เอ็นดูเราก็เป็นคนทำอะไรอย่างที่น่าจะดูออกว่าเราก็เต็มที่กับมันเนาะทำกับทุกกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย เราก็ไม่เป็นคนที่ไม่เคยเครียดเรื่องงานเพราะว่าก็มีเรื่อยๆคนนี้เทพไฟไหมคะเคยมีคนบอกพี่ซูมไหมว่าหน้าดูร้ายบอกตลอดเลยค่ะตั้งแต่แบบสู้ว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะในชีวิตสู้ที่แบบว่าคนได้เห็นตัวตนจริงๆของสู้มากขึ้นแล้วก็แบบน่าจะรู้แหละว่าเวลาสู้ได้พูดออกมาแล้วว่ามันแอททิทูดมันไม่เหมือนสิ่งที่แบบว่าคนอาจจะแบบมองไว้แต่อาจจะด้วยความแบบลูกครึ่งแหละหน้าแบบพอเวลาไม่ยิ้มแบบหน้าดูอะไรแบบเนี้ยเนาะมันก็จะมีความตรงนั้นนิดนึงเห็นที่คาดผมเราคิดถึงคอสองตอนหนูบุพเพดูร้ายเหรอพี่ซูชอบกินขนมอะไรพี่ซูชอบกินขนมทุกอย่างเลยพี่ซูชอบกินขนมเยอะเกินไปน้ำหนักขึ้นมาอีกแล้วนะไม่อยากจะพูดน้ำหนักคิดขึ้นมาอีกแล้วค่ะอยากกลับไปน้ำหนักรอบชุดว่ายน้ำที่หัวหินมากน้ำหนักขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่าอย่าบอกแม่เอ็มนะหายเจ็บเท้ายังลูกก็เท้าดีขึ้นเยอะมากแล้วค่ะยังมีความแบบบวมๆนิดนึงเท้าลอกด้วยอ่ะงงมากนิ้วเท้าแบบลอกทุกนิ้วเลยไม่รู้เกิดขึ้นจากอะไรงงอืมมีจุ่มไหนที่อยากได้อีกไหมอยากได้ power pop girl อ่ะเธอ power pop girl ฉันงงมากฉันซื้อมาแล้วน้ำตามันหลุดอ่ะขอดูหนังสือที่พี่ซูอ่านหน่อยค่ะจะไปสอยตามตอนนี้ซูไม่ได้อ่านอะไรเป็นพิเศษอ่ะทุกคนซูซื้อเล่มนี้มาแต่ยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวเอาให้ดู healing is the new high A guide to overcome emotional turmoil and finding freedom. ก็วิธีการหาอิสรภาพทางจิตใจนะคะเป็นเล่มใหม่ที่เพิ่งได้มาแต่ยังไม่อ่านแต่คิดว่าหลังจากนี้น่าจะได้มีเวลาอ่านหนังสือมากขึ้นนะเราเคยมีอยู่ปีนึงตอนที่เราอายุประมาณ27เราเป็นเรื่องเป็นราวเลยได้มั้ยเราเคยมีแฟนคนนึงแล้วตอนนั้นเราเหมือนแบบเราเลิกกับแฟนแล้วเราก็แบบเฮิร์ตมากแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบณตอนนั้นชีวิตของเราอ่ะเรายังไม่ได้แบบทำอะไรให้ตัวเองเยอะเลยอ่ะแล้วแฟนคนนั้นเป็นคนแบบฉลาดมากแล้วหลังจากเลิกไปปุ๊บเหมือนแบบเขาก็ได้พูดประโยคนึงมาแต่จำประโยคนั้นเป๊ะไม่ได้แล้วแต่ช่างมันเถอะแต่มันทำให้เรารู้สึกแบบว่าเราอยากเป็นคนที่แบบฉลาดขึ้นเราก็เลยตั้งเป้าว่าต้องอ่านหนังสืออย่างน้อยเดือนละเล่มใน1ปีต้องอ่านจนจบนะแล้วก็ต้องอ่านจนเข้าใจต้องอ่านแบบเข้าใจด้วยไม่ใช่อ่านแบบงงๆแล้วปีนั้นดิฉันก็อ่านหนังสือเกิน10เล่มจริงๆด้วยแล้วก็เป็นหนังสือที่แบบว่าก็คือก็คนแนะนำอ่ะก็คือเป็นหนังสือที่แบบต้องดีจริงๆแล้วหลังจากนั้นมาก็เป็นคนติดนิสัย
่านหนังสือมาตลอดก็ไม่ได้เริ่มตั้งแต่เด็กนะก็แบบ27หรือ25จำได้ว่าช่วงประมาณ25 26อะไรแบบนี้แหละที่แบบว่าเริ่มหันมาแบบอ่านหนังสือมากขึ้นหนังสือที่อ่านส่วนมากจะเป็นแนว self development นะคะแบบพัฒนาตัวเองพัฒนาทัศนคติแล้วก็แบบการอยู่กับตัวเองการแบบมี mindset ที่ดีการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอะไรแบบเนี้ยมีอะไรอยากแนะนำเรื่องการเงินสำหรับเด็กอายุ20ไหมคะถ้าหาเงินมาได้อย่าใช้หมดและหาโอกาสต่อยอดด้วยการลงทุนแต่เรื่องการลงทุนเนี่ยให้คำแนะนำยากเพราะแต่ละยุคแต่ละสมัยอะโอกาสมันแตกต่างกันออกไปอย่างตอนที่ซูอายุ20หรือว่าคนที่อายุ20ตอนเนี้ยถ้าจะให้มันต้องดูว่าเราถนัดอะไรแล้วชอบอะไรเราเวไหนคือเวของเราอะไรแบบเนี้ยหนูเข้าวงการกล่องสุ่มมากจะกลับมาอีกไหมตอนนี้เชียร์มากนะตอนนี้ยังไม่ค่ะตอนนี้คงไม่ตอนนี้ก็ขอแบบทำหน้าที่ตอนนี้เราคิดว่าสิ่งที่เราอยากจะทำนะเราอยากจะไปเรียนพูดมากขึ้นคิดว่าจะไปเรียนเดินด้วยคิดว่าจะไปเรียนเดินด้วยเพราะว่าก็อยากเดินให้มันดีขึ้นเนาะเพราะว่าเราก็เห็นจุดอ่อนบางจุดของเราที่มันค่อนข้างแบบที่มันชัดก็คือชุดราตรีนะคะก็อยากเดินบนส้นตึกให้มันแบบให้มันดีขึ้นให้มันแบบมันคงขึ้นดีขึ้นคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่ยากหรอกแต่ว่าอย่างที่บอกคนไม่ชินมันก็ไม่ชินอะเนาะแล้วก็เรียนพูดก็คิดว่ามันสามารถแบบต่อยอดในแง่หลายๆแง่ได้แล้วก็หลังๆด้วยความที่เราเจอเราประกวดเนาะเราเจอรอบคีย์เวิร์ดเราเจอการพูดบนเวทีประกวดเสร็จเราก็แบบไปออกงานแล้วก็พูดบนเวทีเรารู้สึกว่าเราสบายตัวขึ้นเยอะมากในเรื่องการพูดเราเหมือนแบบพูดแล้วไม่เกรงพูดแล้วรู้สึกแบบเป็นตัวเองได้พูดแล้วรู้สึกแบบพูดจากใจแล้วแบบแล้วคนก็ให้การตอบรับที่ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอยากไปเพิ่มแบบ communication skills ของตัวเองให้มันดีขึ้นอยากแบบอันไหนที่มันทำที่มันพัฒนาได้อีกก็อยากทำมันลูกครึ่งอะไรคะพ่อเป็นสวิสนะคะเราเชื่อว่าคือตอนนี้มันการประกวดมันเพิ่งจบไปทุกคนก็คงเป็นฟีลแบบโอ๊ยเสียดายโอ๊ยอย่างงูน้อยอย่างนี้คือแบบว่าเข้าใจมากๆแต่ว่าสิ่งที่เราก็ต้องแบบตระหนักเหมือนกันว่าเดี๋ยวปีถัดไปก็จะมีคนมาอีกก็จะมีแบบคนที่แบบเก่งคนที่มีวุฒิภาวะดีหรือคนที่เพอร์ฟอร์แมนซ์สับหรือคนที่ซูเชื่อว่าเมืองไทยไม่ขาดผู้หญิงที่มีความสามารถมันแค่ว่าเขากล้าที่จะเดินออกมาแล้วก็เดินขึ้นเวทีนางงามหรือเปล่าเราก็หวังว่าเราจะเป็นคนนึงที่เป็นปีแรกเนาะที่ผู้หญิงวัยเกิน28มาประกวดได้เราก็แค่หวังว่าเราก็อาจจะเป็นอะไรอะเราเปิดประตูให้คนอื่นๆน่ะใจกล้าที่จะมาในปีอื่นๆแล้วเราก็พร้อมเชียร์พร้อมซัพพอร์ตเนาะผู้หญิงเหล่ากล้าหาญทั้งหลายแหละที่จะมาในปีต่อๆไป